สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับแล้วก็ทำรีวิวสั้นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะต้องการ protection นะครับหรือว่าไม่ต้องการไวรัสในเครื่องเนี่ยก็วันนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวสแกนไวรัสนะครับตัวนี้เนี่ยทำไมกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ McAfee นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ต security เวลาที่ทุกคนจะเหมือนกับซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่าใช้แอปพลิเคชันของธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาทำอันบ็อกซิ่งดีกว่านะครับสั้นๆให้ดูข้างๆกล่องก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตใน Windows นะครับ Windows 10นะครับ 8.1 แล้วก็8แล้วก็7นะครับลงไปต่ำกว่านั้นนี่อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนใน Mac OS เนี่ยก็แน่นอนว่ารองรับอยู่แล้วนะครับ 10.11 หรือว่าสูงขึ้นไปนะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนก็รองรับเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าสำคัญจริงๆเนี่ยไหนๆเราจะเสียตังค์ซื้อเนี่ยผมคิดว่าเราใช้กับคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในการที่เราจะคอนเน็กนะครับกับเจ้าตัว McAfee Internet Security เนี่ยตรงนี้นี่เราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดนะครับ The version ล่าสุดนะครับของเจ้าตัว Scan Virus ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนานะครับจริงๆก็ในไทยก็ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาก็มีการการันตีนะครับ30วันแล้วก็คืนเงินถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้แล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยประทับใจนะครับในตรงนี้นี่เขาเขียนว่า full refund เลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่า full refund ของเขาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายถึง full refund แบบไหนเขาจะคืนมาในเครดิตแบบไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามเพื่อความละเอียดอีกทีนึงได้นะครับตรงนี้ก็ในหน้ากล่องก็จะไม่มีอะไรนะครับสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวกล่องนะครับ McAfee นะครับลองเขย่าดูเนี่ยมันก็เหมือนมีกระดงกระดาษอยู่ข้างในเท่านั้นเองนะครับพวกแผ่นซีดงแผ่นซีดีคิดว่าเราจะต้องไปโหลดในเว็บไซต์เอานะครับแล้วก็ในส่วนของคู่มือดีกว่านะครับคู่มือที่เขาจะให้เรามาเนี่ยก็คือเขาจะมีให้กล่องเรามากล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ต่ออีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นคู่มือเศษกระดาษนะครับมาให้เราประมาณ 3-4 แผ่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวกับการติดตั้งก็ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรทีเดียวนะครับก็คือเราต้องเข้าเว็บไซต์มันไปเนี่ยเพื่อที่จะ activate นะครับเจ้าตัวโค้ดที่อยู่ด้านในกล่องนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ต้องสร้างพวกอีเมลนะครับรหัสผ่านต่างๆพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็เป็นการเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อเราจะดาวน์โหลดเจ้าตัว Scan Virus Internet Security นะครับต้องดาวน์โหลดให้ตรงเวอร์ชันด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าดูนะครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ดาวน์โหลด McAfee Internet Security นะครับต่อมาก็พอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าตัวโค้ดนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเจ้าโค้ดตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ trial version เท่านั้นเองนะครับพอหลังจากที่เราโหลดเรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยลงทะเบียนใส่อีเมลทุกอย่างก็พร้อมนะครับที่จะทำงานแล้วนะครับส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่จะบอกว่าเขามันวิธีการเนี่ยในการอวยนะครับเจ้าตัว Internet Security ของเขาเองนะครับเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นไซเบอร์บอดี้การ์ดดีกว่านะครับสำหรับคอมหรือว่ามือถือด้วยนะครับหรือว่า Mac ของทุกคนนะครับตรงนี้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็อวดแบรนด์ของตัวเองซะหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งพันละกัน500บาทนะครับจะดูว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามา
ทำการแกะกล่องกันเลยนะครับด้านหน้ากล่องเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าดูเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่ามันเซลล์เนี่ยนะครับขายเนี่ยแค่ Thailand Only ไปนะครับ Thailand Only ไปนะครับสำหรับ Thailand Only เนี่ยก็เราก็ต้องดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยซื้อจากทาง Shopee นะครับ Shopee เนี่ยเขาก็มีถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้หรือว่าไม่ถูกใจก็สามารถคืนเงินได้นะครับแต่เขาจะคืนมาในรูปของเครดิตนะครับตรงนี้เนี่ยงั้นเราก็มาแกะกล่องเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกข้อเสียของมันนิดนึงเนี่ยก็คือมันสามารถใช้กับยูเซอร์ได้แค่ยูเซอร์เดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีจริงๆเนี่ยปกติพวกสแกนไวรัสพวกนี้เนี่ยน่าจะได้หลายๆยูเซอร์หน่อยนะครับคือถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับก็คือดูจากตรงนี้นะครับนี่คือที่ซื้อไปจะเป็นตัวนี้นะครับ McAfee Internet Security แล้วก็ดูตรง username user นะครับก็คือมันใส่ได้แค่1 user เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อเจ้าตัวแบบอื่นนะครับบางตัวนี่มันให้ถึง5ได้ maximum สุดๆก็คือ5 user นะครับสำหรับในเจ้าตัวเวอร์ชันแบบนี้นะครับก็ทุกคนถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ลองดูว่ามันช่วยอะไรเราบ้างนะครับลองกดพอสดูอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Thailand Only ไปนะครับ Thailand Only โอเคแล้วก็สิ่งที่เขาจะช่วยเราเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเวลาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าชอบเป็นคนที่ชอบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ซื้อของออนไลน์หรือว่าใช้พวกเกี่ยวกับพวกแอปของธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับตรงนี้ก็โอเคส่วนด้านบนของกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้นี่คือซื้อจากเหมือนเป็นช็อปของ McAfee เลยนะครับตรงนี้ก็เลยน่าจะค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พอสมควรนะครับเราแกะกล่องเลยนะครับด้านในเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกนะครับคือด้านในไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับกระดาษแผ่นนี้เนี่ยก็คือจะเขียนว่า McAfee Internet Security นะครับปกป้องข้อมูลสำคัญใน PC แล้วก็ Mac แล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตแต่คือเขาเขียนมาตั้งเยอะเนี่ยแต่ว่ามันใช้ได้แค่เครื่องเดียวนะครับอย่าลืมใช้ได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองก็ตรงนี้ก็เขียนว่าใช้ได้แค่1ปีนะครับแล้วเราก็จะต้องซื้อใหม่นะครับแต่ว่าในราคา500บาทเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดว่าใช้งานนะครับเกี่ยวกับข้องกับอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ include เป็น antivirus security ด้วยนะครับจริงๆตัวนี้หลักๆเนี่ยก็มันก็จะปกป้องเราจากพวก spyware นะครับที่อยู่ในพวกลิงก์อินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะต้องมาใช้เจ้าเหรียญนะครับในการขูดเพื่อจะเอาเจ้าตัวคีย์โค้ดคีย์ของมันนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในเว็บไซต์ McAfee นะครับเป็นอันนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องเข้าเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าในตัวนี้เลยเริ่มต้นก็คืออันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ย McAfee Activate นะครับแล้วเราก็ต้องเอาไอ้โค้ดตัวนี้เนี่ยไปใส่นะครับพอเอาไปใส่ปุ๊บเราก็สร้างนะครับอีเมลขึ้นมาเพื่อให้มันจำเราได้นะครับแล้วก็โหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือ Internet Security พอโหลดมาปุ๊บแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพอลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงละกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเป็นรีวิวอันบ็อกซิ่งแล้วก็เหมือนเป็นInitial Review ดีกว่ารีวิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการลงวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าอยากให้มีรีวิวที่พอใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสัก 2-3 เดือนก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละว่ามันทำได้ดีจริงหรือเปล่านะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็
กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีครับพี่